เกษียณผิดชีวิตเปลี่ยนการดูแลตัวเองและการเตรียมพร้อมในหัวข้อการดูแลตัวเองและการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็เลยเกิดแรงใจอยากจะเขียนเรื่องนี้มีอาม่าคนหนึ่งช่วยลูกชายขายอาหารวันหนึ่งเดินหิ้วอาหารไปส่งลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำในละแวกใกล้เคียงวันหนึ่งต้องเดิน2รอบรอบแรกเอาของไปส่งอีกรอบไปเก็บภาชนะกลับร้านเก็บตังบางคนจ่ายรายวันบางคนจ่ายรายสัปดาห์แกก็จัดทำบัญชีใช้แรงและสมองเดินทำแบบนั้นเป็น10ปีตั้งแต่ลูกยังเล็กแกก็แข็งแรงดีไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยเจอลูกค้าก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสวันดีคืนดีมีคนช่างวิจารณ์ก็ทักลูกชายแกที่อยู่ในวัยกลางคนแม่ลือแก่แล้วทำไมไม่ยอมให้แม่พักผ่อนยังให้ทำงานฝ่ายลูกพอถูกวิจารณ์ก็หวั่นไหวเกรงจะเป็นลูกไม่กตัญญูเลยบอกแม่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปทำงานอีกจึงบอกให้อยู่บ้านพักผ่อนเกษียณได้แล้วแล้วหายนะก็เริ่มขึ้นหลังจากที่อาม่าเกษียณเดือนแรกๆไม่ค่อยมีอะไรมากมีปวดเมื่อยนิดหน่อยต่อมาอาม่าเริ่มเดินช้าลงปวดเข่าบ้างกระสอบกระแสะเริ่มปวดหลังเพราะวันๆ นั่งดูทีวีอยู่บ้านไม่มีอะไรทำไม่ค่อยเจอใครอยู่กับละครช่อง3เรื่องเดิมดูรอบกลางคืนแล้วเขาเอามาฉายใหม่รอบกลางวันดูจนจำบทได้หมดเพราะไม่ดูละครก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อมาแกเริ่มปวดเมื่อยมากขึ้นเริ่มเดินไม่ไหวลูกพามาหาหมอหมอบอกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนกำลังระยะต่อมากลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงต้องใส่แพมเพิร์สเพราะลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ในที่สุดแกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากที่แกเดินส่งอาหารเห็นคนนั้นเจอคนนี้ทักทายลูกค้าเข้าร้านนั้นออกร้านนี้พอนอนป่วยติดเตียงสิ่งเดียวที่แกเห็นคือฝ้าเพดานและหลอดไฟลูกสาวต้องลาออกจากงานนั่งพลิกตัวแม่ทุก2ชั่วโมงไม่ให้เป็นแผลกดทับต่อมาร่างกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวระบบภายในเริ่มล้มเหลวทีละน้อยและจากไปอย่างสงบบนเตียงที่ดูเหมือนจะสะดวกสบายความเห็นส่วนตัวของครูถ้าแกไม่เกษียณแกน่าจะยังเดินเก็บตังค์อยู่ฟังดูน่าใจหายนะครับจากคนแก่กระฉับกระเฉงคนหนึ่งพอเลิกทำงานเพียงปี2ปีสุดเลยและอาม่าไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้คนสูงวัยที่เลิกทำงานเกษียณราชการมักจะเริ่มมีปัญหาในปีแรกถ้าไม่รีบหาอะไรทำจะเริ่มป่วยภายในปี2ปีบางคนป่วยแค่กายบางคนทั้งกายและใจคือกายก็ป่วยจิตก็เป็นโรคซึมเศร้าครูเห็นอาม่าคนหนึ่งแก่มากและคึกคักมากอยู่ถนนจันทร์สะพาน3เป็นย่านขายอาหารเก่าแก่ช่วยลูกขายอาหารตามสั่งใครอยู่ย่านนั้นจะรู้ดีแกแข็งแรงมากครูเห็นแกแก่ตั้งแต่ครูยังเด็กตอนนี้ครูเริ่มจะแก่แกก็ยังทรงเดิมเหมือนเดิมเป๊ะดูเหมือนผอมกระหอร่องหน้าจะไม่แข็งแรงแต่ประธานโทษแกเคลื่อนไหวขยับตัวฉับๆขายของเก่งคล่องตัวยืนเชียร์กับข้าวโลกนี้ไม่ได้มีแค่เด็กเชียร์เบียร์ยังมีอาม่าเชียร์กับข้าวอังนี้ก็อร่อยอังไงงอก็อร่อยไม่เผ็ดไม่เผ็ดแค่นี้พอเริ่มเอานี่อีกถุงมายออร่อยนะอาม่าเชียร์ด้วยเสียงดังห้าวห้าวน่ารักน่ารักบางทีไม่หิวขนาดนั้นหรอกแกเชียร์จนต้องซื้อหลายถุงครูเชื่อว่าชักกี้ยังไม่ตายง่ายง่ายหรอกครูว่าต้องมีคนแอบคิดว่าทำไมแกไม่เกษียณครูว่าถ้าแกเกษียณแกคงไม่น่ารอดมาเชียร์กับข้าวถึงวันนี้หรอกลูกๆหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็รักพ่อแม่เนอะเห็นพ่อแม่ลำบากลำบนเลี้ยงพวกตนมาพอตนทำงานได้เงินมากๆร่ำรวยแล้วก็อยากเห็นแม่สุขสบายอยู่ๆก็จ้างคนใช้มาดูแลทำงานบ้านซักผ้าล้างจานห้ามแม่ไม่ให้ทำอะไรเองเพราะคิดว่าการทำงานบ้านเองคือความลำบากที่จริงแล้วทุกกิจกรรมทุกงานบ้านมีประโยชน์มันเป็นการส่งเสริมพัฒนาระบบประสาทพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กพ่อแม่บางคนชอบทำอะไรแบบสมัยก่อนลูกก็ไปดูท่านบอกว่าซื้อเครื่องซักผ้าแพงก็แพงทำไมไม่ใช้หารู้ไม่ว่าการซักผ้าด้วยมือนั้นทำให้ได้ใช้กล้ามเนื้อไม่รู้กี่มัดต่อกี่มัดเวลาผ้าผืนใหญ่มันอมน้ำนะยกขึ้นมามันคือการเล่นเวทย่อมของคนสูงอายุการบิดผ้าให้แห้งเป็นการใช้กล้ามเนื้อแขนทั้งด้านหน้าด้านหลังบิดหัวไหล่รอบโอยการซักผ้าด้วยมือเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีเลยนะครับนักเรียนหลายคนปรึกษาครูว่าควรจ้างพี่เลี้ยงดูแลพ่อแม่หรือไม่ครูจะสายหน้าก่อนเลยไม่อยากให้จ้างยกเว้นว่าเขาป่วยไม่ไหวจริงๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆถ้าเขายังไหวไม่ควรมีคนช่วย
มีรายหนึ่งบอกแม่ขายของชำขายก๊อกแก๊กขายขนมของใช้ได้กำไรชิ้นละบาท2บาทไม่น่าคุ้มขายไม่เห็นรวยสักทียูให้ปิดร้านก็ไม่ปิดไม่รู้จะทำไปทำไมคือครูอยากให้มองแบบนี้ถึงแกไม่รวยแต่แกก็ไม่ป่วยคือการเจ็บป่วยมันแพงมากนะไฟไม่บ้านหนเดียวหมดเยอะแต่มักหนเดียวแต่การเจ็บป่วยมันเผาเงินมากบ้านใครมีคนป่วยจะรู้ดีถ้าแกมีความสุขเจอผู้คนมีรายได้เลี้ยงตัวเองเล็กๆน้อยๆให้แกทำไปเหอะอะไรที่คนแก่ทำได้ได้เงินมากได้เงินน้อยถ้าเขาทำอยู่แล้วสบายใจมีกิจกรรมอย่าไปขอให้เขาเลิกถ้าเขาเหนื่อยก็ให้ปิดร้านเร็วหน่อยขายของเบาๆไม่ต้องยกลังเบียร์ให้เขาทำเท่าที่เขาทำได้เขาอยากทำอย่าไปบังคับเกษียณเขาเลยป่วยขึ้นมาจะลำบากเตือนแล้วนะส่วนคนที่เกษียณอายุราชการหรือกำลังจะเกษียณควรจะเตรียมตัววางแผนเกษียณอย่างมีแบบแผนอย่าคิดว่าเกษียณคือการสต็อปหยุดทำงานหยุดอาชีพให้คิดว่าการเกษียณคือการสตาร์ทคือการเริ่มต้นเริ่มชีวิตใหม่ชีวิตที่แค่ไม่ไปทำงานประจำแต่ต้องมีอาชีพมีรายได้อาจได้ไม่มากรายได้เป็นกอบเป็นกำเท่าตอนทำงานบริษัทหรือรับราชการแต่อย่างน้อยก็ต้องมีรายได้บ้างเพราะเงินบำนาญหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่พอสำหรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและไม่รู้สึกภูมิใจเท่ากับการหารายได้เองอีกทางและการทำงานนั้นยังทำให้คนแก่รู้สึกมีคุณค่ามีเป้าหมายมีพลังไม่เจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพียงแต่การทำงานหรืออาชีพต้องเป็นไปตามกำลังและศักยภาพที่เรามีที่มาจากหลาย